ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายรองเท้าหายเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนเรานะคะเรากำลังจะไปสอบค่ะก็คือวันสุดท้ายของชีวิตม.6รองเท้าหายโอเคนี่ก็เลยคิดที่จะทำบล็อกไปโรงเรียนแบบวันสุดท้ายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รอมอไซค์อยู่วันนี้เราไปเองนะคะเราไม่ได้ปลุกแม่วันนี้เราอยากถ่ายบล็อกเราเลยไปเองทุกคนรัวทุกคนก็เป็นเลยหน้าม้าไม่เป็นทรงเนี่ยตอนขึ้นมอไซค์ก็คอยโรงเรียนตรงข้ามเราอะมีแต่ผู้หญิงสวยๆเลยสวัสดีเมื่อกี้เราเจอเพื่อนจากโรงเรียนตรงข้ามที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะแล้วเมื่อวานฉันนอนอ่ะแล้วก็ฉันก็ตื่น 4:30 แล้วก็มานี่ฉันตื่น 3:00 ฉันตื่น 4:30 แล้วก็มาอ่านแล้วก็มาทำฝ่าฟันมาก่อนเถอะซุปกินเราไม่เห็นไปถ่ายกันไหมไปถ่ายกับพวกนั้นเอ้ยแป๊บนึงหรือว่าอ่อนเขาใส่ทักทายเขาบอกว่ายูทูบนะเขาบอกว่าเสียงผมไม่ใช่เหมือนเลยอันนี้อ๋อฮะไอออกแบบอ่ะไม่ได้ฉันมีก็ขอบคุณมากดีนะเฮ้ยอยากรู้จำได้แล้วได้ละโอ้โหนั่งเพียเซียนเซียนเลยนี่เอ้ยสวยชู2นิ้วเปีที่เราอยู่โรงเรียนนี้กันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เรากินอาหารโรงเรียนกันค่ะที่แอดวานซ์เอกมัยนะคะไข่เจียวก็ยังกินแต่ไม่ได้กดตังค์อร่อยไหมเพื่อนๆเอวี่อร่อยไหมอุ้ยสวยว่ะอร่อยไหมพ่อใหญ่อร่อยไหมเกวอร่อยไหมเพื่อนๆอร่อยไหมอ๋อเด็กเนิร์ดไหนอ๋อไม่เป็นไรไม่ใส่ละปีสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าน่าเกลียดไรยังแม่งเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เฮ้ตอนนี้ขอเราก็สอบเสร็จกันแล้วค่ะตบมือแต่ว่ายังเหลืออีกห้องนึงนะคะก็คือเพื่อนๆของเรายังสอบกันไม่เสร็จค่ะใช่ไหมคะภาษาใช่ใช่ไหมคะเกลถูกค่ะเอ้ยนั่นแหละค่ะแล้วเราก็รอเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็เราจะไปไหนกันต่อคะภาษากินย่างเนยค่ะเจอกันที่ย่างเนยกันบ๊ายบายเฮ้ยภาษาป่ะนั่นเหมือนกันเพื่อนๆเราก็สอบเสร็จกันแล้วไม่มืดค่ะกสิกรเดี๋ยวค่อยไปปรับแสงเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นสุดท้ายที่เรากำลังจะขึ้นแวขึ้นอะไรอะไรไม่ขึ้นอาคารโรงเรียนนี่ดูอาจารย์โรงเรียนเราดูเนี่ยขี้แกล้งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทักทายหน่อยทักทุกคนพวกเราจะร้องไห้ครั้งแรกที่เราเจอกันก็คือห้องมีจ้าห้องม .1 เอาเคนโดอีกแล้วหมูแดงอันนี้เป็นห้องป .6 แล้วเหรอตอนนี้ไม่เอาก็ให้พวกนั้นมาห้องอยู่ตอนนะคะเราก็กำลังจะไปที่ย่างเนยค่ะทุกคนยนย่างเนยยนยนอย่างเนยอ่อนนี่นะคะ20ก็อยู่ย่างเดินแล้วนะคะแล้วเราได้ต่อแต่ว่ากำลังกินกันนี่โอ้ยมันย้อนใส่ฮะเพื่อนเพื่อนหันไปกันนะเพื่อนอะไรก็ดูว่าใจเพื่อน
ไม่ใส่ถังเลยอ่ะมันดื้อกันแต่ก็มันมืดมากเอ้ยหันมาสิเพื่อนเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันคนหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้ใจรู้แต่ทางยังไม่ไป Nobody knows มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆเจรจาอยู่ว่าจ๋าโอ้โหสุดหล่อป๋าเฉยเลี้ยงหุ่นคนมืดอ่ะ